Voilà. Bonsoir. สวัสดีทุกคนนะคะมาดึกมากนะคะเราก็สวัสดีรอไว้ก่อนนะคะรอคนเข้ามารอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดนะคะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วรอสักครู่นะคะ Attendez moi s'il vous plaît นะคะรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวแพลวเข้าเพจก่อนนะคะรู้ด้วยว่าเข้าถูกเพจไหมไม่ได้ไลฟ์มานานมากนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ Bonsoir et bonne année à tous. Je vous souhaite une année bien remplie et une bonne santé. ขอให้ทุกคนมีความสุขเต็มไปด้วยสิ่งดีๆนะคะในปีใหม่แล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีทุกคนนะคะพูดเร็วไปไหม นะคะแพรบอกว่า je vous souhaite แปลว่าขอให้คุณทำไม je vous souhaite une année ปีนี้ทำไม bien rempli เต็มไปด้วยสิ่งดีๆนะคะ et une bonne santé นะคะแล้วก็ขอให้เต็มไปด้วยสุขภาพดีแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะอันนี้เป็นวิดีโอแรกของปีนะคะ C'est la première vidéo de l'année 2019 มันเป็นวิดีโอแรก C'est la première année เป็นเอาใหม่นะ C'est la première année ไม่ใช่โอ๊ยพอมาดึกแล้วก็มึนนะเอาใหม่นะ C'est la première vidéo la première vidéo คือเป็นวิดีโอแรกนะคะ de l'année 2019นะคะของปี2019นะคะก็มาดึกแบบนี้เพราะว่าทำไมเพิ่งตื่น คือแบบหลับไปตอน1ทุ่มแล้วตื่นมาตอนเที่ยงคืนนะคะคืองงมากตื่นมาแบบงงๆนะคะก็เลยแบบพอนอนไม่หลับก็มาไลฟ์ละกันนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวันหยุดคือถ้าเป็นประเทศไทยก็คือตีสองแล้วนะคะ il est 2h du matin en Thaïlande mais en Europe il est กี่โมงละ il est 8h ใช่ไหมเป็นเวลา2ทุ่มนะคะ 8h นะคะก็ไม่ดึกของที่นู่นเพิ่งจะทานดินเนอร์กันเสร็จนะเพิ่งจะดินเนอร์กันเสร็จแต่ว่าที่นี่ก็คืออาจจะดึกแล้วแพลก็เป็นสายดึกอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้นะคะคือแพลเนี่ยจะอยากมาไลฟ์ปีนี้มาไลฟ์วิดีโอแรกไม่ได้เป็นการสอนอะไรแต่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายยังไงให้เรียนภาษาฝรั่งเศสประสบความสำเร็จนะคะคือเรามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเรียนโดยที่แบบไร้จุดหมายนะคะคือถ้าเรียนไปแบบมีเป้าหมายมีจุดประสงค์มันก็ไปถึงจุดมุ่งหมายเร็วอะถ้าเกิดเรียนไปเรียนเรื่อยๆนะคะเหมือนว่ายน้ำในมหาสมุทรไปไหนอ่ะไม่มีจุดหมายไปเรื่อยๆน้ำมันหมดถ้าหมายถึงว่าไฟในตัวมันก็หมดนะคะอ่ะเข้ามาก่อนเดี๋ยวแพลก็คือแพลก็เตรียมคร่าวๆก่อนจะพอตื่นมาแพลก็มาเขียนคร่าวๆไว้ว่าโอเคเราจะเรียนภาษาฝรั่งเศสมันก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนเนาะไม่งั้นคือแบบแพลคุยกับหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าบางคนไม่มีจุดประสงค์แพลก็เลยบอกไปตรงๆว่ามันทำให้เรียนแบบประสบความสำเร็จยากเพราะว่าคุณยังไม่ตั้งเป้าหมายเลยคุณยังไม่รู้เลยเรียนไปเพื่ออะไรแล้วมาถามแพลว่าควรเรียนอะไรดีแพลก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะคะโอเคมาดูซิเหมือนประมาณว่าเฮ้ยมาปรึกษาจะขับรถไปที่แพลก็ถามว่าไปที่ไหนคะไม่รู้เลยว่าไปที่ไหนแพลก็ไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถให้la direction ได้เส้นทางได้ว่าแบบคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณไปที่ไหนแต่จะให้แพลแนะนำทางเส้นทางแพลก็แนะนำไม่ได้นะคะทักทายก่อนนะคะก็เห็นช่วงนี้หน้าเปลือยเห็นไหมตาเปลือยไม่ได้แต่งตานะคะเพราะว่าอะไรมันตาแพลที่แพลบอกว่ายังติดเชื้อนะคะ l'infection นะคะเป็นเชื้อที่แบบในตา l'infection oculaire นะคะก็อีก 30% จะหายแล้วนะคะก็หมอบอกว่าไม่สามารถใส่delongtie ก็คือเป็น contact lens นะคะไม่แนะนำให้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะอะไรอะเชื้อโรคมันจะเข้าไปเวลาแบบ contact lens มันเข้าไปขูดแผลเก่านะคะก็ใส่แว่นไปแต่แผลก็สั้นไม่ได้มากนะคะคุณต้นบงซัวค่ะบงซัวนะคะคุณศิริรักษ์นะคะสวัสดีค่ะที่ฝรั่งเศส2ทุ่มกำลังทานข้าวเย็นกันค่ะบงนัปปิจีนะคะคุณกุ๊กไก่นะคะบอนเนเน่บอนซองเต้นะคะก็อีกรอบนึงนะคะก็ขอให้ทุกคนบอนเนเน่ทุส
Je vous souhaite อีกรอบนึงนะ Je vous souhaite une année bien remplie et une bonne santé ก็ขอให้มีปีใหม่ที่ดีนะคะเต็มไปด้วยสิ่งดีๆแล้วก็สุขภาพดีนะคะจริงๆมันพูดได้หลายแบบมากนะคะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะว่าเราสามารถพูดอวยพรแบบไหนได้บ้างแพลก็เคยสอนแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณเฟเดริกเดโชสวัสดีครับแพลสวัสดีค่ะก็โมซาวาสบายดีไหมคะอ่ะเดี๋ยวแพลนะคะวันนี้ก็แพลจะไม่ได้สอนอะไรแต่ว่ามาพูดถึงการตั้งเป้าหมายเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จนะคะก็เอามาจากเส้นทางการดำเนินของแพลนะคะจากที่แบบไม่เรียนแบบว่าเฉยๆเรื่อยๆทำให้มาพูดได้ยังไงนะคะแซงเคียมเปรียบเทียบโรงเรียนที่ไทยคือชั้นไหนคะอันนี้แพลไม่แน่ใจนะคะแซงเคียมก็คือบอกช่วงอายุมาก็ถ้าบอกช่วงอายุเพราะว่าในระบบโรงเรียนของมัธยมคือแพลก็จะรู้แบบเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะเป็นก้อนๆ นะคะเป็นก้อนๆคือมีแบบเป็นลิเซ่เป็นUniversité คือแบ่งเป็นม.ต้นม.ปลายถ้าเปรียบเทียบของเรานะแต่ถ้าให้ย่อยไปแบบชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เปรียบเทียบกับม.อะไรแพลก็ไม่แน่ใจนะคะต้องไปเช็คอีกทีนึงคุณโนกิโอนะคะบงซัวค่ะโอเคแพลจะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะอยากจะให้คลิปนี้เป็นเหมือนวิดีโอนะแต่แพลก็ไม่ได้อัดวิดีโอนะคะอยากมาทักทายด้วยโอเคแพลตั้งหัวข้อไว้ว่าเป็นcommon คืออย่างไร comment se fixer des objectifs คำว่า se fixer คล้ายๆภาษาอังกฤษเลยก็คือ fix ก็คือเป็นการ set นะคะแบบ set อะไร des objectives objective ในที่นี้แปลว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์นะคะทำยังไงวิธีการ set เป้าหมายนะคะกำหนดจุดประสงค์ของเรา pour apprendre le français เพื่อความประสบความสำเร็จปูค่ะแพลใช้คำว่าอะไรนะแพลตั้งว่าอะไรอ่ะเพราะว่าในนี้แพลก็เขียนไว้ปูและนูเวลเน่สำหรับปีใหม่แต่เหมือนแพลตั้งว่าทำยังไงตั้งเป้าหมายยังไงปูค่ะ le succès ใช่ไหม le succès แปลว่าความสำเร็จ d'apprentissage มันเป็นคำว่า apprentissage มันเป็นคำนามที่มาจากแวร์ apprendre ที่แปลว่าเรียนรู้ใช่ไหมมันจะต้องตามด้วยคำนามก็เลยเป็นle succès d'apprentissage ความสำเร็จในการเรียนอะไรออกฟรังเซในภาษาฝรั่งเศสนะคะพี่พิมพ์สวัสดีค่ะโบซัวค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะอ่ะก็ตั้งเป้าหมายแน่นอนอย่างที่แพลพูดไปเกริ่นไปต้นคลิปนะคะการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องตั้งเป้าหมายไม่งั้นมันจะเหมือนว่าเราขับรถโดยไม่รู้เป้าหมายไม่มีปลายทางนะคะแบบเอ้ยขับรถไปไหนอะไม่รู้ขับไปเรื่อยๆมันจะถึงไหมไม่ถึงแต่ถ้าเกิดแบบไปไหนอะอ๋อเดี๋ยวขับไปหัวหินใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ3ชั่วโมงโอเคเนี่ยกำหนดแบบใช้เวลา3ชั่วโมงไปหัวหินไปทำอะไรบ้างอ๋อตอนเช้านะเราก็จะไปที่ไหนดีไปร้านกาแฟก่อนนะคะไปกินข้าวเสร็จปุ๊บตอนบ่ายแล้วก็จะไปนั่งที่ชายหาดนี่คือเรากดกำหนดจุดประสงค์เป้าหมายแล้วในแต่ละวันเนี่ยมันก็คือแบบโอเคเหมือนทำเป้าหมายให้มันเสร็จไปอย่างเงี้ยมันก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคะแน่นอนทำเหมือนกันเอามาใช้กับภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าเขาในที่คือใครเขาเนี่ยคือแพลก็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็เข้าสัมมนาอะไรอย่างงี้ด้วยเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับสัมมนาความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อ2ปีก่อนนะคะตอนก่อนที่จะช่วงทำเพจใหม่ๆนะคะก็อยากจะไปเหมือนฟังวิธีการว่าต้องเปลี่ยน mindset ยังไงคือเรื่องนี้ความสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่ mindset ด้วยนะเกี่ยวกับความคิดของเรานะคะถ้าเป็นสมัยก่อนตอนแพลทำเพจแรกๆมันท้อมากๆถึงขนาดไม่อยากทำเพราะว่ามันจะเจอคนโจมตีเยอะมากนะคะแบบเฮ้ยเหมือนจับผิดเราตลอดใช่ไหมแล้วก็บางทีเราทำดีแล้วแต่ว่าก็หาข้อผิดพลาดเราแบบติได้ติเพื่อก่อได้แต่บางคนก็ติเพื่อทำลายเราก็เลยแบบแม่งเสียความรู้สึกแล้วก็ไม่อยากทำแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เลยแบบไปเข้าสัมมนาพวกนี้เขาก็บอกว่าโอเคเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเราโฟกัสที่อะไรเราโฟกัสที่ให้ความรู้ผู้คนหรือเราไปโฟกัสที่คอมเมนต์ที่แบบต่อว่าเราก็เลยแบบ
โอเคเราโฟกัสที่การมาให้ความรู้ผู้คนแต่ถ้าเกิดว่าเขาทักมาว่าเอ้ยเหมือนที่นี่จะใช้แบบนี้หรือแบบเราก็ไปเช็คดูก่อนใช่ไหมอันนี้คือเหมือนแบบทักมาเพราะว่าเราผิดจริงๆอันนั้นก็ยอมรับแต่ถ้าเกิดทักมาแบบว่าที่มันที่เราแบบทำดีแล้วแต่ว่าพูดในทางลบเราก็อย่าไปสนใจแรกๆคือทำยากมากนะคะคือเรามีจุดประสงค์อันนี้ก็พูดเสริมเฉยๆนะคะแต่เล่าให้ฟังว่าแรกๆอะไรก็ตามที่เริ่มต้นในครั้งแรกอ่ะมันมักจะยากเสมอยากแต่พอเราก้าวข้ามจุดนั้นมาได้อ่ะเราจะแกร่งและเก่งขึ้นนะคะการวางเป้าหมายนะคะเหมือนเป็นการกระตุ้นเราต้องตั้งเป้าหมายยังไงให้มันตื่นเต้นเร้าใจใช่ไหมฉันจะต้องพูดในปีนี้เนี่ยฉันจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาจริงๆให้ได้ภายใน1ปีนะคะคือตั้งเป้าหมายเขียนเอาไว้เลยนะคะได้ไม่ได้เขียนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่เขียนอะไรเลยอ่ะเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วโอเคมันจะเขาเรียกว่าให้จำสามตัวนี้นะคะทำไมเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่ออะไรปุ๊กกลัวทำไมนะคะเราก็ตอบตัวเองให้ได้ก่อนปุ๊กกลัวเริ่มแรกปุ๊กกลัวทำไมคุณถึงเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะฉันอยากจะไปพูดกับแฟนฉันอยากจะเอาไปเรียนต่อฉันอยากจะทำนู่นอย่างนี้ก็คือแต่ละคนจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันนะคะเรียนทำไม objective ก็คือจุดประสงค์นะคะก็เนี่ยแหละคือเป้าหมายของเราก็คือให้ใส่เพิ่มในเรื่องของระยะเวลาว่าโอเคใน1ปีฉันจะต้องพูดให้ได้ใน2ปีฉันจะต้องฟังพูดอ่านเขียนอะไรเงี้ยแต่เอาของปีนี้ก่อนนะคะเอาที่มันเอื้อมถึงอะจับต้องได้นะคะเอาตั้งจุดประสงค์นะเรียนเพื่ออะไร1เรียนเพื่ออะไรเรียนฝรั่งเศสเพื่ออะไร2จะใช้ระยะเวลากี่ปีเท่าไหร่2เดือน3เดือนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะก็มองอย่างไรแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยไอ้ที่ไล่มา2ข้อเนี้ยไอ้ข้อแรกข้อ1คือเรียนเพื่ออะไรข้อ2ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ข้อ3ก็มองแล้วคุณจะทำยังไงเพื่อที่จะทำข้อ1ข้อ2ให้ได้นะคะอันนี้คือตั้งเป้าหมายก่อนนะคือคราวนี้เราก็เริ่มวาดเป็นรูปเป็นร่างแล้วพอเราตั้งเป้าหมายได้เสร็จปุ๊บของแพลวสมมุติว่าแพลวเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ทำงานกับคนฝรั่งเศสนะคะทำงานกับคนฝรั่งเศสเราที่ทีฟจุดประสงค์คืออะไรแพลวก็อยากจะพูดอันนี้สมมุติแพลวสมมุติให้ฟังนะแพลวก็อยากจะพูดสื่อสารกับคนฝรั่งเศสให้ได้ภายใน3เดือนภายใน3เดือนก็มองอย่างไรก็ต้องฝึกฝนด้านอะไรบ้างเดี๋ยวข้อต่อไปแพลวจะบอกนะคะอันนี้เดี๋ยวแพลวขอวาร์ปกลับไปตอนที่แพลวยังพูดไม่ได้ไม่ใช่พูดไม่ได้พูดแต่ว่าทุลักทุเลอ่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้คือมันพูดได้แล้วอ่ะคือมันเหมือนแบบว่าเจอแล้วก็เราสามารถโต้ตอบได้เลยแต่ตอนนั้นคือคิดนานมากคือแพลวเข้าใจคนที่ยังพูดไม่ได้บางคนอยากพูดแต่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวแพลวเอาตัวกลับไปตรงนั้นก่อนแพลวจะได้เข้าใจขอเอาตัวกลับไปสมัยเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนที่อยู่หัวหินใช้งานมโนก็มานะคะโอเคอ่ะตอนนั้นแพลวอยู่หัวหินแพลวเรียนภาษาฝรั่งเศสมานานมากนะคะเรียนมา7ปีนะคะ3ปีที่มัธยมโรงเรียนมัธยมอีก4ปีที่มหาลัยนะคะเน้นเรื่องอ่านเขียนเป็นหลักซึ่งอ่านเขียนเนี่ยขุบแกรมมาอะไรเป๊ะมากนะคะส่งอีเมลไปหาลูกค้าเขานึกว่าเราเก่งมากนะคะเราโทรมาปุ๊บเรากลับพูดไม่ได้เลยเราก็เลยรู้ว่าจุดแข็งของเราคือการอ่านเขียนอ่านปุ๊บอ่านอะไรแบบวรรณคดีอะไรยากๆได้หมดแต่เรื่องการพูดสนทนาอย่าโทรศัพท์รับทีแบบเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงฉันคือลูกค้าส่งข้อความกลับมาอู้คุณvous parlez bien français เราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่พูดองนอราหรือองนอราคือการพูดอ่ะไม่ได้ตอนนั้นคือไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกเลยนะคะคุยแบบคิดดูสิแพลวเรียนกับตอนมัธยมเรียนกับครูไทย8ชั่วโมงต่ออาทิตย์เรียนกับครูฝรั่งแค่1ชั่วโมงซึ่งครูฝรั่งก็เข้ามาพูดอะไรของเขาแล้วก็หมดเวลาก็ออกไปเขาไม่คือนักเรียน30คนต่อครู1คนน่ะแล้วครูเขาก็ทำตามหน้าที่เขาไปพูดใครฟังไม่รู้เรื่องเราก็แบบเขาก็พูดแล้วก็ออกจากห้องไปนะคะเสร็จปุ๊บมหาลัยก็มีเรียนกับครูฝรั่งบ้างก็เข้าใจที่เขาพูดบ้างสั่งการบ้านบ้างก็โอเคแต่ว่าพอเวลาคาบ conversation คาบแบบสนทนานะคะยังต้องมานั่งจดเขาให้หัวข้อมาใช่ไหมให้หัวข้อว่าให้มันเหมือนเป็นการdiscussion อะเป็นการแบบว่าลองพูด
ลองในหัวข้อนี้เรามาคุยกันสมมติเรื่อง pollution เกี่ยวกับมลพิษในประเทศไทยในกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาลองให้เสนอแนะมาสิว่าคุณคิดยังไงกับมลพิษที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมีแนวทางการแก้ไขปัญหายังไงแทนที่จะแบบว่าชี้มาที่เราพูดได้เลยเรากลับพูดไม่ได้เราต้องมาแบบเรายังไม่ถึงตากูเว้ยนั่งเขียนก่อนนั่งเขียนเสร็จปุ๊บพอเวลาถึงตาเราก็อ่านจากที่เราเขียนอะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้แบบถามปุ๊บตอบปั๊บนะคะซึ่งตอนนั้นมันช้ามากพอแพลวมาทำงานนะคะส่งเรซูเม่ไปพูดนี้แบบอังกฤษใช่ไหมเรซูเม่เซฟีนะคะเจ้านายฝรั่งนะคะเขาก็โอเคหูเธอส่งอีเมลมาฝรั่งเศสเต็มร้อยมากเซฟีเป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลยรับเราทันทีแต่ว่าตอนที่มานั่งสัมภาษณ์กันอ่ะโอ้โหมาสองคนฝรั่งเศสคู่ใช่ละเราก็แบบคือท่องมาไอตอนแนะนำตัวคล่องมากแต่พอเขาถามปุ๊บปากดุ๊กหูไม่กระดิกเลยคือแบบพูดอะไรวะเหมือนที่เรียนมาทั้งหมดเหมือนแบบนี่เฮ้ยเราเคยเรียนมาหรอวะทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยแบบเครียดมากตอนนั้นแบบบอกเขาไปตามตรงขอโทษนะถามเขาคือบอกให้เขาอะเคปเต้ให้พูดหลายรอบมากจนเขาก็มองหน้ากันเราก็แบบพูดได้จริงปะวะเราก็แบบจริงๆแล้วแพลก็พยายามอธิบายจริงๆแล้วเนี่ยฉันน่ะสามารถอ่านและเขียนได้ดีกว่าการพูดเพราะว่าฉันไม่ได้พูดเลยนะคะแล้วฉันเพิ่งจบใหม่ฉันยังไม่มีประสบการณ์นะคะ j'ai pas d'expérience ฉันไม่มีประสบการณ์ฉันอยากจะมาทำงานในด้านนี้เราฉันอยากจะทำงานกับคุณแล้วฉันขอสัญญาต้องขอสัญญาด้วยนะจะไม่เลื่อนไม่ใช่ฉันขอไม่พูดแล้วเดี๋ยวปลิวฉันขอสัญญานะคะว่าฉันจะพัฒนาตัวเองในทักษะเรื่องการพูดการฟังนะคะในเรื่องอ่านเขียนเนี่ยฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทำได้ดีแต่ว่าในเรื่องการพูดการฟังเนี่ยฉันยังมีจุดอ่อนอยู่เนี่ยคือจุดอ่อนของฉันนะคะจุดแข็งฉันคือตรงนี้แล้วก็ฉันสามารถแบบเหมือนเข้ากับคนได้ดีนะคะกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รับคือเขาแบบใจดีมากนะคะคือเจ้านายตอนที่แพลไปทำก็เลยไปทำงานที่หัวหินก็คือโอ้โหทำให้แพลพูดได้อะจะบอกเลยคือมันชีวิตไม่ได้สวยหรูเลยนะที่หัวหินอะแพลโดนกดดันความกดดันอะนะคะบอกเลยว่าความกดดันทำให้แพลเป็นแรงกระตุ้นเป็นลา motivation นะคะเป็นแรงกระตุ้นทำให้แพลแบบคือร้องไห้อยู่หัวหินนี่ร้องไห้ไม่รู้กี่รอบนะคะร้องไห้เจอลูกค้าไม่ได้ใจดีกับเราทุกคนนะคะไม่ใช่มันไม่ใช่คลาสเรียนภาษาฝรั่งเศสมันคือการทำงานเขาแบบบางทีเจอโหดร้ายถึงขนาดแบบว่าเดี๋ยวฉันทิ้งกงจักไว้ให้นะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คนพูดภาษาฝรั่งเศสได้จริงๆอ่ะพูดได้ค่อยติดต่อฉันมาเพราะฉันไม่อยากเสียเวลาแบบเหมือนโดนตบหน้าแล้วเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำแบบแม่งคนแม่งจะเจอคนแบบนิสัยแบบนี้แบบเราแบบท้อมากเรารู้สึกว่าเขาพูดแบบเนี้ยมันก็จริงถ้าเกิดเราไม่พัฒนาตัวเองเลยอะยังไงเราก็พูดไม่ได้เราก็ยังอยู่ที่เดิมบางทีเขาโทรมาเงี้ยลูกค้าโทรมาเขาไซส์คุณแอนแบร์ก็เลยเดี๋ยวเข้าใจแต่แบบพอเขาพูดยาวเสร็จปุ๊บเราก็แบบเฮียพูดอะไรอะexcusez moi monsieur répétez vous s'il vous plaît je ne comprends pas tout เราก็แบบพยายามพูดในสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมบอกว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดมาแล้วเขาก็พูดว่าเขาพูดกับแพลบอกว่า je parle français ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสนะคือประมาณว่าคือตอนนั้นแพลก็แบบเขาทำเสียงแบบพูดซ้ำมาสองสามรอบแล้วเขาบอกว่าเราบอกเราไม่เข้าใจที่คุณพูดนะคะช่วยช้าหน่อยเขาก็บอกแล้วว่านี่ฉันกำลังพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ประมาณว่าฉันไม่ได้พูดภาษาอื่นคือเลยแบบต้องขอโทษด้วยฉันขอเบอร์ติดต่อขอเขาก็ให้อีเมลมาซึ่งแบบตอนนั้นความรู้สึกแย่มากคือเราอยู่เฝ้าออฟฟิศคนเดียวไงพวกเซลล์คนอื่นเขาก็ออกไปข้างนอกเซลล์ฝรั่งเศสนะคะก็แบบเขาให้เมลมาซึ่งแบบบอกเมลเร็วมากชื่อแบบอาเบอารูบัสแพลมีปัญหากับอารูบัสมากก็คือแอสไซน์ตอนนั้นแพลไม่รู้จักเขาว่าอารูบัสเพราะว่าแอสไซน์มันเราก็จะสมมติเขาบอกว่าอัลเบิร์ตใช่ไหมภาษาอังกฤษก็จะA B L อะไรอย่างเงี้ย A L B E R S I Gmail แต่นี้ @gmail.com แปลว่าแบบแม่งทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างใหม่สำหรับเรามากไงเราก็เลยแบบคืออะไรวะนี่คือชื่อเมลทำไมยาวจังเปล่าไอโคอาโคบาสมันคือตัว S I เราก็แบบนึกว่าเป็นชื่อเมลเขาเราก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะกลับบ้านไปคือแบบ
เราไม่ได้อะไรบ้างเราฟังไม่ได้เลยที่เขาพูดมาเรื่องตัวอักษรเนี่ยเราฟังไม่ทันเลยตัวเลขเขาบอกตัวเลขเขาเรียกว่าอะไรเบอร์โทรศัพท์เขาพูดแล้วเราฟังไม่ทันไง06601 8คือเขาพูดแบบเร็วมากเลยแบบเอ้ยฟังไม่ทันแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เงียบเงียบไปเซลส์อีกคนเขาก็บอกว่าคุณแพลวลูกค้าโทรมาว่าแบบให้กงตักกับผู้หญิงที่พูดฝรั่งเศสได้อะเออแต่ว่าคนที่พูดฝรั่งเศสอะผู้หญิงอะแต่เขาทำไมไม่โทรกลับทำไมเธอไม่เอากงตักนั้นมาให้ฉันเราก็เลยบอกความจริงเข้าไปว่าฉันฟังไม่ทันฉันฟังไม่รู้เรื่องฉันขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนประมาณว่าโดนโทษว่าแบบเออทำให้เสียลูกค้าแรกๆคือเป็นชีวิตที่แย่มากอยากกลับบ้านแต่คือเรามาหัวหินเขาแบบเราไม่อยากอยู่ในกรุงเทพที่บ้านก็แบบจริงๆที่บ้านก็ไม่อยากให้ไปไหนใช่ไหมแต่เราอยากมาพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเฮ้ยมันหันหลังกลับไม่ได้แล้วเราก็จะต้องแบบสู้สุดใจนะคะโอเคโดนเหมือนแรกๆโดนย่ำยีมากย่ำยีทางแบบหัวใจว่าแบบว่าเฮ้ยเราแย่ขนาดนั้นเลยวะภาษาฝรั่งเศสที่เรียนมานี่แบบอยากจะโยนทิ้งมากตอนนั้นแบบเฮ้ยเรียนมาเพื่ออะไรว่าปริญญาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าเสียชาติเกิดมากแล้วก็เลยแบบไม่ได้เว้ยจะทิ้งไม่ได้แล้วก็เหมือนเราก็เริ่มมาพัฒนาเราลิสต์อันนี้นะแพลวอยากให้ทำอันนี้แพลวเล่าเรื่องให้ฟังให้ทุกคนเห็นว่าก่อนที่แพลวจะมาพูดได้แพลวก็เจอมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเอาเรื่องที่แย่ๆประสบการณ์แย่ๆเนี่ยมาย้ำเตือนตัวเองว่าแบบเฮ้ยที่เราเจอแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้พูดเราพูดไม่ได้จริงๆเราไม่สมควรที่จะมาขายบ้านขายอะไรให้กับเขาเพราะว่าขนาดพูดยังพูดไม่ค่อยได้เลยสื่อสารยังไม่ค่อยได้คุณจะเอาอะไรไปขายเขาจะเชื่อไหมนะคะแพลวก็เลยแบบมาลิสต์ข้อด้อยของตัวเองจุดอ่อนของตัวเองนะคะปวงแฟบเลยปวงฟอค่ะปวงก็คือจุดอะไรเลยปวงแฟบเลยแฟบเลยก็คือจุดอ่อนเลยปวงฟอก็คือจุดแข็งของเราก็คืออ่านเขียนเราได้ตอนนั้นอ่านเขียนได้โอเคเราก็พักไว้ก่อนเราก็ไม่ทิ้งนะแต่จุดอ่อนของเรานะคะก็คือฟังพูดเราก็เลยแบบอุปสรรคที่ทำให้เราแบบฟังพูดไม่ได้เราก็ลิสต์ออกมาก็คือ1ฟังไม่ทันเพราะว่าอะไรเราก็เหมือนแบบแยกย่อยมาฟังไม่ทันเพราะศัพท์เรื่องบ้านเราไม่รู้เลยศัพท์เรื่องบ้านเราแบบบางทีถามเรื่องฮูดที่บ้านเขาพูดว่าอะไรบางทีเขาถามเรื่องท่อแป๊บท่อแบบต่อตรงหรืออะไรโอ้โหแบบลึกมากจนเราแบบเฮ้ยเราขายบ้านเราต้องรู้เราจะบอกฉันไม่รู้มันไม่ได้เราก็ไปหาเรื่องศัพท์มานะคะแล้วเสร็จปุ๊บอีกอย่างการออกเสียงเขามีปัญหาเรื่องการออกเสียงเพราะว่าเราพูดออกไปปุ๊บลูกค้าแบบปากดุ๊กเขาพูดไม่เข้าเราฟังไม่เข้าเขาฟังไม่เข้าใจเพราะว่าเราออกเสียงแล้วแบบเขาฟังเราไม่เข้าใจอ่ะเราเลยโอเคเรามีปัญหาเรื่องการออกเสียงนะเราก็ลิสต์มาเราก็ดูว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องการออกเสียงทั้งที่จริงๆตอนเรียนมาทุกอย่างก็คือเรียนเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เคยเอาไปลงสนามจริงใช่ไหมก็ไม่มีใครมาคอมเมนต์ว่าเราพูดดีหรือไม่ดีอ่ะก็เลยแบบลิสต์ตรงนั้นมาแล้วก็พอเราเริ่มฝึกจากการมานั่งฟังวิทยุฟังวิทยุแล้วก็ฟังจำได้ว่าแพลวฟังวิทยุฝรั่งเศสนะแต่ว่าเป็นการเหมือนแบบคนโทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบูชูค่ะกัมมอนเซอร์ว่าคืออันนี้ไม่เป็นคนที่พูดจริงนะคะแพลวจะไม่ฝึกกับไอ้หนังสือที่แบบว่ามาเป็นแพ็กเกจที่แบบว่าบูชูค่ะตูแต่แปลกัมมองแบบนั้นคือช้าอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอันนั้นคือโลกสวยอันนี้พูดตามตรงคือแบบไอ้ซีดีที่ซื้อมาสวัสดีตอนเช้าบงยูแบบเนี้ยเวลาพูดจริงๆบงชูก็ก็มันสวัสดีแล้วก็สำเนียงมันมีหลายสำเนียงมากนะคะแบบมันไม่ใช่แบบที่เราซื้อมาเลยนะคะมันต้องเอาตัวไปอยู่กับคนฝรั่งเศสสวิสเบลเยียมเจ้าของภาษาจริงๆอันนี้บอกเลยว่าไอ้ในหนังสืออ่ะก็ช่วยได้นิดนึงอ่ะแต่ว่าความจริงมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะคะก็ฝึกฟังของเราไปฝึกของจริงก็คือจากวิทยุที่เขาคุยกันจากดีเจที่เขาคุยกับทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาคุยกันมีปัญหาอะไรวันนี้หรือว่าไปดูใน YouTube ในยุคนี้คือมันง่ายนะคะเข้าไปดู YouTube ดูพวกบล็อกเกอร์ต่างๆที่เป็นคนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเขาไปดูปุ๊บเขาก็ดูวันนี้ฉันจะไปที่อันนี้คือเขาเป็นเล่าเรื่องส่วนตัวเนี่ย
เรื่องส่วนตัวแล้วเขาพูดออกมาให้เราฟังอย่างเดียวไม่ต้องโต้ตอบอะไรแต่ว่าเราลองฟังดูซิว่าที่เขาพูดมาเราเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคะฟังมันทุกวันไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ฟังแล้วผ่านหูนะก็คือผ่านจริงๆฟังแล้วก็จับใจความเขาพูดว่าอะไรไอ้คนเนี้ยวันนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรฉันโอเควันนี้เขาไปทำฟันใช่ป่ะเขาต้องไปเจอกับคุณหมอเขามีนัดอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องฟังแล้วก็จับใจความด้วยไม่ใช่ฟังแล้วผ่านนะคือทุกอย่างทำเราต้องมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยากจะดูหนังบางคนบอกว่าดูหนังฝรั่งเศสมาตั้งนานไม่เห็นช่วยอะไรเลยนะคุณดูหนังแล้วคุณอ่านซับไทยหรือเปล่านะคะถ้าดูหนังฝรั่งเศสก็ต้องดูซับฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะว่าเราดูปากดูฟังดูปากแล้วก็อ่านซับที่เป็นฝรั่งเศสเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาพูดคำนี้ถ้าไม่ได้ตรงไหนก็พอสไว้ก่อนนะคะพอสพูดพอสเลยนะก็พอสมันไว้ก่อนก็พักมันไว้นะคะแล้วก็มาดูว่ามันคืออะไรนะคะไอ้คำที่เขาพูดประโยคนี้มันอยู่ในสถานการณ์นี้มันจะแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ต่อจากเรื่องถ้าเกิดเราไม่ได้เรื่องฟังเรื่องพูดเนี่ยส่วนใหญ่นะแพลวบอกเลยว่าส่วนใหญ่มันมาจากการออกเสียงของเราเพราะว่าแพลวเป็นแพลวเพิ่งมารู้ตอนแบบก่อนจะพูดได้แบบออกเสียงได้แบบดีหมายถึงออกเสียงดีก็คือดีกว่าเมื่อก่อนนะคือเวลาเราออกเสียงเนี่ยออกเสียงไม่ดีปุ๊บออกเสียงไม่ชัดนะคะจะทำให้เขาฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะอย่างเขาว่าดีมองบางคนพูดอ๋อดีมองเจอกันดีมองคืออะไรฝรั่งไม่เข้าใจจริงๆไม่ได้แกล้งไม่เข้าใจนะดีมองคือวันอาทิตย์อย่างเงี้ยอย่างคำว่าอะไรดีหลายครั้งอย่างสมมติเราพูดอย่างประโยคนี้บอกว่าเซลาองอันนี้แพลเอาประโยคที่แพลเขียนมานะon va se fixer des objectifs pour la nouvelle année เราจะมาตั้งจุดหมายกันนะคะเราจะมาตั้งจุดหมายเป้าหมายในการเรียนเป้าหมายของปีนี้ปีใหม่นี้ถ้าเราออกเสียงว่าองวาเพราะว่าในหนังสือมันชอบเปรียบเทียบตัว V ว่าเป็นวาแหวนใช่ไหม on va se fixer des objectifs อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าออกเสียงแบบไม่ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรสะบัดปลายเสียงที่มองโอฟาสเดสออบเจกตีฟปุ๊กลานูเวลันนี่คือจะบอกนะว่าการออกเสียงให้ชัดกับแกรมมาให้เป๊ะเนี่ยถ้าคุณอยากจะสื่อสารกับฝรั่งให้รู้เรื่องออกเสียงให้ชัดก่อนแกรมมาไม่เป๊ะยังไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาถ้าแกรมมาเป๊ะแต่ออกเสียงไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่รู้เรื่องนะคะแต่ถ้าแกรมมาเป๊ะแล้วก็แกรมมาเป๊ะออกเสียงเป๊ะฟังรู้เรื่องแล้วก็ฟังรู้เรื่องแบบ perfect มองนะคะคือ perfect มากก็เลยให้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะคือต้องตั้งเป้าหมายอ่ะไม่งั้นไม่มีเป้าหมายเรียนไปเรื่อยๆว่ายน้ำไปเรื่อยๆ มันไม่มีเป้าหมายนะคะคือปีนี้เราก็ยังตั้งเป้าหมายเลยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าโอเคภายในปีนี้เราจะสอบ DELF เซอังนะคะคือพยายามแบบหาเวลาว่างมาแบบติวตัวเองแล้วก็ถ้ามีเวลาจริงๆแพลก็จะไปลงสักคอร์สนึงนะคะที่ Alliance เรียนกับครูฝรั่งเรียนกับครูฝรั่งเพื่อเน้นเรื่องการฟังและการสนทนาพูดคุยนะคะแต่เรียนกับครูไทยดีตรงไหนดีตรงที่เขาอธิบายเป็นภาษาไทยให้เราวิธีใช้ยังไงนะคะการเรียนการสอนของที่ไทยกับที่ฝรั่งยุโรปอย่างเงี้ยมันต่างกันอย่างที่ไทยเนี่ยเขาเรียนเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราใช้ยังไงใช้ตอนไหนเมื่อไหร่คือเราต้องให้แน่ใจก่อนที่จะใช้มันใช่ไหมแต่ฝรั่งนะคะเนี่ยครูฝรั่งมาถึงปุ๊บเขาพูดถึงเรื่องนี้สมมติเรื่อง future sample เสร็จปุ๊บเขาให้ประโยคมาคราวนี้อ่ะตาคุณละอ่ะคุณลองสร้างประโยคแล้วแบบเชื่อเราต้องสร้างไงวะเหมือนให้เรียนแบบแต่ว่าให้เปลี่ยนเราก็แบบเราจะใช้อะไรได้บ้างอ่ะคือมันแบบเขาคิดว่าเราคือเข้าใจไหมว่าการระบบการศึกษาต่างกันอ่ะมันทำให้มันยากต่อการที่จะแบบไปเรียนกับเขาได้เร็วถ้าเป็นพวกนักศึกษานักเรียนอย่างเงี้ยเขาจะหัวไวโอเค
แต่ส่วนใหญ่คนที่ติดตามเพจแพลวนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมีสามีนะคะอยู่สวิสฝรั่งเศสเบลเยียมส่วนใหญ่นะก็จะมีปัญหาเดียวกันเพราะว่าอย่างเมื่อวานแพลวก็โทรคุยกับพี่ที่เป็นลูกคนติดตามเพจแพลวนะคะคุยเป็นชั่วโมงเลยอยู่สวิสเขาก็แบบส่วนใหญ่ปัญหาก็จะคล้ายกันนะคะก็มีปัญหาเรื่องเดียวกันก็คือฟังพูดไม่อาจจะฟังไม่ทันบางทีพูดออกไปเขาไม่เข้าใจเราก็ให้เราพูดมาบ้างก็คือโอเคเข้าใจละออกเสียงยังไม่ถูกต้องการออกเสียงไม่ถูกต้องมันมาคู่กันคือยังไงคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าเมื่อไหร่ก็ตามออกเสียงถูกต้องหูคุณจะกระดิกทันทีนะคะหูจะกระดิกทันทีอย่างแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปชื่ออะไรดีอะเดอะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแพลตั้งคิดภาษาไทยก่อนพรุ่งนี้ฉันมีนัดกับเพื่อนนะคะJ'ai le rendez-vous avec mon ami demain นะฉันมีนัดกับเพื่อนพรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราออกเสียงไม่ถูกต้องตัว G ในภาษาฝรั่งเศสนะถ้าเราไม่ออกเสียง J ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เพราะฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดในคำศัพท์คำอื่นที่ไม่ใช่เป็นประธานเนี่ยมันอาจจะฟังคนเจ้าของภาษาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะคะถ้าเราแบบไม่ใส่ใจกับการออกเสียง demain j'ai rendez-vous avec mon ami จริงๆอยากจะยกตัวอย่างประโยคที่มันชัดเจนกว่านี้แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราพูดแบบไม่ชัดอ่ะยังไงเขาก็เหมือนแบบอะไรนะไม่ชัดขอชัดเจนอีกทีนึงนะคะตัว je อย่างที่แพลวเคยบอกจริงๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยแพลวก็พูดมาตลอดนะคะตัว je สระของเขาเวลาพูดปากเขาจะอย่างนี้เราจะติดภาษาไทยสระของเราคือนะคะปากหินมันไม่ใช่ลองพูดคำว่ากับพูดแต่ปากอย่างเงี้ยเสียงมันต่างกันเลยนะ je m'appelle je m'appelle แรกๆฝึกตัวเองดันมันไว้ je m'appelle ขนาด le มันจะต้องเสียงมันก็ต้องมาข้างหน้าใช่ไหมเราจะ je m'appelle bonjour je m'appelle มันเป็นไทยมากๆเพราะว่าสระของเราแพลเข้าใจว่าสระเราคือปากยิ้มสยามเมืองยิ้มนะคะแต่ถ้าเราอยากจะพูดภาษาเขาให้ได้เราต้องเรียนแบบแม้กระทั่งกับท่าทางนะคะje m'appelle le สระก็ต้องมาข้างหน้าแบบนี้นะคะนี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วก็ไปสิ่งใหญ่ๆนะคะถ้าตรงนี้เล็กๆน้อยๆเรายังไม่ได้เรายังไม่ใส่ใจมันนะคะคุณก็จะไปต่อแบบไกลๆไม่ได้เลยนะคือมันต้องแพลเห็นหลายๆคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสประสบความสำเร็จน้องๆรุ่นน้องนะคะเพราะว่าเขาแบบเหมือนสังเกตเยอะมากๆนะแพลเป็นคนที่ไม่ค่อยช่างสังเกตนะเมื่อก่อนเนี้ยแต่ว่าพอเริ่มมาทำงานอะไรเงี้ยเริ่มสังเกตเยอะขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์บงซัวนะคะคุณวิสาบงซัวค่ะบงซัวทุกคนค่ะคุณสวัสดีปีใหม่นะคะบอนนันนี่ก็คลิปนี้คือแพลบอกแล้วแพลจะไม่ได้สอนแต่ว่ามาให้เหมือนแบบแนะแนวนะคะว่าเรียนยังไงจะได้ประสบความสำเร็จแพลไม่ได้แบบเอามาจากในหนังสือว่าแบบว่าขั้นตอนความสำเร็จแพลเอามาจากชีวิตจริงของแพลที่จากที่แบบโหชีวิตแบบโดนกดมากสุดๆจนแบบพอเราปลดล็อกคือมันปลดล็อกจริงๆอ่ะคือมันมีจุดที่แบบหักกึกแล้วทำให้แพลพูดได้เลยคือแพลแบบไม่ใช่อยู่ๆพูดได้เลยตื่นมาพูดได้เลยคือแพลแบบเอาความกดดันรับแรงกดดันพวกทุกอย่างเนี่ยเอามาเป็นแรงกระตุ้นให้แพลแบบฉันต้องไปปัดฝุ่นเอาหนังสือออกมาแล้วก็ไปนั่งฟังจากดูซีรีส์ธรรมดามานั่งแบบมาฟังคนฝรั่งเศสเขาพูดกันดูซ้ำดูไปดูมาแล้วก็ไม่ใช่ดูธรรมดาให้มันเทิงแต่คือดูให้มันบันเทิงเพื่อที่เราจะได้สนุกกับมันไงฟังเพลงก็เอาเนื้อเพลงมาแปลไอ้เนื้อเพลงมาแปลเสร็จปุ๊บเราก็ดูตอนเขาร้องว่าอะไรวะอ๋อสมมติเพลงนี้นะ Il est mis de sur novembre เขาพูด sur ค่ะเขาไม่ใช่ sur novembre นะ novembreออกเสียงแบบนี้บางทีเราออกเสียงนี้ไม่ได้เราก็เอามาจากเพลงไงดูเนื้อเพลงเสร็จปุ๊บอันนี้มันออกเสียงแบบนี้หลายครั้งนะคะอย่างคำว่า
ปวนปวนยี่กำปั้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนออกเสียงปวนเน่ปวนเน่มันไม่ใช่ปวนยี่ปวนยี่เราก็พยายามออกเสียงให้ใกล้เคียงปวนยี่ปวนยี่อะไรอย่างเงี้ยคือฟังจากต้นฉบับแล้วพูดตามทันทีฟังพูดตามฟังพูดตามนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ขอแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเพิ่มเรื่องคำศัพท์แพลวเคยพูดหลายรอบว่าถ้าจะจำคำศัพท์ให้จำแบบจินตนาภาพนะคะ mind map จินตนาภาพของคนอื่นเป็นไงแพลวไม่รู้แต่จินตนาภาพของแพลวเวลาแพลวจำศัพท์จำเป็นหมวดหมู่แล้วแพลวเน้นเลือก imagine แพลวชอบแบบจินตนาการล้ำเลิศมากนะคะ คือจินตนาการล้ำเลิศสุดๆเวลาเราจะจำศัพท์จำหมวดหมู่อย่างเดียวไม่พอหลับตาหลับตาเลยหลับตานะคะให้นึกว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่เราจะหลับตาเราคิดก่อนว่าเราใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันเนี่ยกับสิ่งไหนมากที่สุดสมมติเราใช้กับในห้องเรียนในร้านอาหารสมมติเราทำงานร้านอาหารให้คิดถึงเรือเคสโตของโอเคฉากร้านอาหารมาแล้วนะนึกถึงฉากร้านอาหารตีกรอบเลยสี่เหลี่ยมในหัวปุ๊บตอนนี้เรากำลังอยู่ในร้านอาหารเรานึกถึงว่าร้านอาหารมีอะไรบ้างตั้งแต่ลองเทรทางเข้าเราต้องรู้ละโอเคลองเทรเรายังไม่ต้องนึกเป็นประโยคเรานึกเป็นคำศัพท์เป็นคำๆก่อนมีลองเทรเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกมีประตูใช่ไหมล็อกบ็อกซ์มีหน้าต่างมีผนังฝ้ามีเรือพลาฟงมีคือเราต้องให้ได้ทุกอย่างมีประตูมีเซฟเวอร์มีพ่อครัวคือต้องคิดได้มีโต๊ะคือมันนึกจากแบบที่เราจินตนาการมีผ้ามีโต๊ะมีอะไรเสร็จปุ๊บพอเราได้คำศัพท์ทุกอย่างพอเราได้คำศัพท์ทุกอย่างเราก็ค่อยเอามาร้อยเรียงกันเป็นประโยคนะคะวันนี้เนี่ย genre dans un restaurant ฉันเดินเข้าไปในร้านอาหารฉันก็นั่งลงบนเก้าอี้นะคะแล้วก็มีเซฟเวอร์หรือเซฟเวอร์ก็เดินเข้าตรงมาที่ฉันเพื่อที่จะเสนอเมนูเนี่ยคือเราคิดเป็นฉากๆคิดเป็นประโยคสั้นๆนะคะให้ฝึกทำแบบนี้คืออันนี้เป็นสิ่งที่แพลวทำแพลวฝึกของแพลวเองคือเทคนิคแต่ละคนแพลวก็ไม่รู้นะไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาแพลวสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยให้เขาแบบ imagine เยอะๆนะคะบางทีชอบให้เล่น jeu de rôle บทบาทสมมุติกันนะคะซึ่งก็จะไปเจอในข้อสอบ Delft ที่เป็น production oral นะคะไปเจอข้อสอบเขาจะได้แบบง่ายขึ้นหมายถึงว่าจะได้ชินกับการเล่นบทบาทสมมุติเพราะมันคือเรื่องจริงอ่ะเราจะไม่แพลไม่ได้สอนเอามาจากในหนังสืออยู่แล้วแพลเอามาจากประสบการณ์แล้วก็อ้างอิงจากสิ่งที่สิ่งที่เรียนมานะคะสิ่งที่จะได้เจอส่วนใหญ่คนที่เรียนกับแพลเนี่ยเขาจะไปใช้ในชีวิตประจำวันกันมากกว่าสังเกตดูน้องๆ นักศึกษาจะไม่ค่อยมีในนี้นะคะเพราะว่าแพลไม่ได้เน้นแกรมมามากไม่ได้สอนแกมมาล้วนๆจะสอนเรื่องการเอาไปใช้พูดก็เลยส่วนใหญ่ 90% ของที่นี่ของในเพจแพลนะคะจะอยู่ที่ยุโรปฝรั่งเศสสวิสเบลเยียมกันเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะไปพูดจริงในชีวิตประจำวันปัญหาส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันก็คืออยากจะพูดอะแต่ไม่รู้จะพูดเริ่มต้นยังไงพูดออกไปเขาก็ฟังไม่เข้าใจนะคะจะเหมือนกันเพราะว่าคือปัญหาเดียวกันคุณไม่ใช่คนเดียวนะคะไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าก็แพลวก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะโอเคมาแก้ไขปัญหานี้กันให้มันดีขึ้นนะคะเนาะปีใหม่นี้เราจะโตไปด้วยกันนะคะเราจะโพรเกรสก็คือการก้าวหน้าเราจะมีการก้าวหน้าในเรื่องของภาษาฝรั่งเศสเนาะโอเคเริ่มพูดไปเริ่มแบบไม่จบนะคะเนี่ยเริ่มไม่มีเป้าหมายจริงๆอะแพลมีแพลจดเอาไว้ว่าจะพูดอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็เกินจากที่พูดไปเยอะนะคะตอนนี้ก็ตีสองครึ่งจะตีสามก็จะต้องขอตัวไปนอนแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เนี่ยก็จะเดินหน้าเรียนสอนกันจริงจังไปตั้งเป้าหมายกันมาก่อนนะใครไม่ตั้งเป้าหมายไม่ต้องเรียนเพราะว่ามันจะออกเขาเรียกว่าอะไรมันจะลงอ่าวไทยแล้วหาทางกลับไม่เจอนะคะตั้งเป้าหมายมานะคะเรียนไปเพื่ออะไรจะใช้ระยะเวลาเรียนพูดให้ได้กี่นานเท่าไหร่นะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันค่อยมาเริ่มเรียนไม่งั้นมันก็เรียนแบบเรื่อยเมื่อไหร่จะได้สักทีเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะในเพจก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตลอดเนาะก็จะเห็นแพลอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะติดตามตั้งแต่ปี2016ตอนนี้ปี2019แล้วขอบคุณจริงๆนะคะหลายคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มนะคะก็
็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเจอเพจแพลวก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะเป็นบทเรียนต่างๆนะคะก็มาดูกันว่าจะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างในระหว่างนี้ก็ไปดูคลิปเดิมๆที่แพลวโพสต์เอาไว้นะคะว่าสอนเรื่องอะไรโอเคนะคะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะเรียนส่วนตัวแพลวนะคะจะบอกว่ามกราถึงกุมภาเต็มแล้วนะคะถึงมีนาค่อยว่ากันนะแล้วก็คอร์สออนไลน์ก็ค่อยมีปัญหาเรื่องเรียนยังไงก็ปรึกษาแพลวได้ก่อนไม่จำเป็นต้องอุ๊ยแพลวบังคับให้เรียนไม่ได้บังคับไม่เคยบังคับนะคะก็มาคุยปรึกษาได้แพลวยินดีให้คำปรึกษานะคะแต่คุณต้องมีเป้าหมายมาก่อนนะมาถึงปุ๊บเรียนเพื่ออะไรไม่รู้แพลวไม่ตอบนะคะโอเคก็สู้ๆทุกคนนะคะบงกูคัชปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ววันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนะคะเหมือนที่แพลวโพสต์นะคะยังไม่จบอ่ะที่แพลวโพสต์ว่าอะไรaujourd'hui c'est le meilleur นะคะ c'est le meilleur ก็คือ the best วันนี้คือที่สุดแต่พรุ่งนี้ demain ce sera วันนี้คือce sera mieux ce sera mieux ก็คือต้องดีกว่านะคะวันนี้ le meilleur คือดีที่สุดแต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าเนาะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ merci de participer ce direct à la prochaine au revoir bonne nuit สวัสดีค่ะฝันดีทุกคนนะคะ